พายุมาแล้วนะคะนั่นเข้าที่นครพนมเมื่อวานนี้ตอนประมาณ4โมงเย็นนะคะไปดูความเสียหายของชาวบ้านเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะหลายหลังนะคะพังเสียหายที่อำเภอนาแกค่ะโอ้ตกอย่างนี้เลยยังกับลูกเห็บเลยนะสองชั่วโมงอ่ะเป็นชั่วโมงอ่ะนะคะนี่ถือเป็นวันที่สองแล้วนะที่เกิดฝนตกแล้วก็มีลูกเห็บตกครับอ้าวมีลูกเห็บตกมีลูกเห็บตกเพราะว่านี่ไงมันเหมือนลูกเห็บอ่ะเป็นเม็ดเลยเม็ดขาวๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นฝนมันไม่ชัดขนาดนี้นะเออร่างกายไม่ได้ชัดขนาดนี้ดูเสียงหลังคาเนี่ยดังสนั่นเลยมีบ้านเรือนเสียหายนะคะประมาณ10หลังคาเรือนชาวบ้านถูกพายุพัดหลังคาปลิวว่อนเลยนะคะมีต้นไม้เสาไฟฟ้าหักโค่นหลายจุดเนี่ยแหละค่ะโอ้โหพอฝนหยุดแล้วนะคะแต่ละหลังก็เสียหายเยอะนะคะนายอำเภอนาแกคุณศรีพุทธรินทร์นำเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือแล้วก็สร้างที่พักชั่วคราวให้กับประชาชนด้วยเพราะว่าต้องซ่อมแซมกันหลายแสนบาทเลยนะคะบางหลังเนี่ยหลังคาไปหมดเลยค่ะแล้วก็ตั้งศูนย์ดูแลเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนอีก24ชั่วโมงค่ะไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนก็ต้องเตือนกันนะคะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อว่าคุณสิทธิพรแกบอกว่าฝนตกประมาณชั่วโมงนึงแล้วมีพายุมีลมมาด้วยลักษณะมันเหมือนกับมันหมุนนะคะเป็นลมหมุนแล้วก็บวกกับฝนตกหนักทำให้หลังคาบ้านพังเสียหายคนในบ้านเนี่ยต้องวิ่งออกมาหลบในที่ปลอดภัยไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทันนะคะเป็นความเสียหายทั้งสิ่งของแล้วก็ต้องซ่อมแซมบ้านด้วยไปฟังดูนะคะคือลมแรงมากเพราะว่าผมกับลูกน้องนี่ดึงประตูไว้ก็ไม่อยู่ครับลมพัดไปทางกันประตูทั้งคนเลยประตูนี่ล้มหมดเลยครับมีฟ้ามีฝนเลยไหมฟ้าร้องไม่มีครับมีลมอย่างเดียวมีลมกับฝนลมกับฝนมาพร้อมกันช่วงหลังเขามีช่วงหลังใกล้ๆจะฝนใกล้จะซาก็มีเสียงฟ้าร้องมาบ้างครับตอนที่เกิดเหตุจริงๆเนี่ยเป็นรูปแบบไหนลักษณะไหนครับตามที่ประมวลได้ครับก็คือลมมันจะมาแทนช่องนี้แหละครับใกล้เคียงทั้งนี้ไม่มีอะไรเสียหายมาช่องนี้แล้วก็ทะลุไปบ้านข้างเคียงทั้งในบ้านครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมเห็นชัดเจนนะครับลูกเห็บเม็ดเบลเริ่มเทิมเลยในภาพเมื่อสักครู่เนี่ยตอนพี่ๆเขาให้สัมภาษณ์นะฮะถึงว่าทำไมเสียงมันดังนะโอ้นี่ๆๆๆใช่มั้ยฮะตกกระจายเต็มพื้นอย่างนี้เลยลูกเห็บเห็นมั้ยฮะถ้าเป็นคุณกับโอ้นี่ลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่